เคค่ะในแง่ของภาพรวมนะคะเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาสที่1นะคะก็ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของน้ำท่วมนะคะอุทกภัยแล้วก็ในเรื่องของค่าเงินริงกิตที่อ่อนค่าค่ะนะคะตัวที่ดีนะคะก็คือในเรื่องของการส่งออกนะคะเพราะว่าพอราคายางดีมูลค่าการส่งออกนะคะในเรื่องของพวกยางผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยดีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพอราคาดีนะคะแล้วก็รายได้เกษตรกรตรงนี้เนี่ยดีก็เลยทำให้มีการเนี่ยจับจ่ายใช้สอยการอุปโภคบริโภคตรงนี้ดีนะคะทีนี้เนี่ยในฝั่งที่เรายังกังวลยังเป็นห่วงอยู่เนี่ยนะคะก็ผลิตผลเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเสียหายจากในเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในเรื่องของ อุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมในส่วนนี้เนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่นะคะอันนึงเลยที่ท่องเที่ยวเลยเนี่ยก็มีการที่ลดลงไปเพราะว่าจากในเรื่องของที่ริงกิตอ่อนค่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ยังหดตัวอยู่ค่ะในส่วนนี้ก็ภาพรวมนะคะก็ต้องถือว่าในไตรมาสหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เจอน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะดีกว่านี้แต่ว่าพอเจอเนี่ยก็เลยถือว่าลดลงค่ะแนวโน้มไตรมาสต่อไปเรามองว่าดีนะคะเพราะว่าในเรื่องของตัวราคายางเนี่ยเรามองว่ามันก็ยังเนี่ยดีอยู่แม้ว่ามันอาจจะเหมือนกับว่ามันขึ้นลงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยทั้งปีของปีนี้เนี่ยราคายางก็น่าจะอยู่ที่60-70บาทนะคะซึ่งยางเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของภาคใต้เราอยู่แล้วเพราะว่าภาคเกษตรเราเนี่ยมีสัดส่วนเนี่ยอยู่ 24% นะคะและใน 24% เนี่ยมันก็เป็นยางอยู่ 70-80% เลยค่ะคือภาคการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นนะคะว่าจากที่มาเลเซียเนี่ยลดลงนะคะแต่ว่าจีนเนี่ยนะคะก็ค่อยๆแบบเหมือนกลับมาละนะคะยุโรปดีรัสเซียดีทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าตรงส่วนนี้ถ้าเรามีในเรื่องของมาตรการออกมากระตุ้นต่างๆมีอีเวนต์นะคะเราก็มองว่าการท่องเที่ยวตรงนี้จะดีขึ้นเพราะว่าสายการบินตรงก็เริ่มมีมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็มีในเรื่องของพวกเรือสำราญต่างๆตรงนี้นะคะสร้างนักท่องเที่ยวขึ้นได้เยอะเลย